ทีมตายหมดแต่นี่ผมโดนลุมด่าด้วยแต่ผมว่าผมไม่ผิดเว้ยมาดูเกมนี้กันเกมนี้ก็เป็นเกมในโหมด CV นะครับซึ่งในโหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นโหมดสับเก็บเบสนะก็จะมีคนที่ต่างระดับแรงมาเล่นด้วยกันเยอะมากๆนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็เจอกับอารามเป็นส้มด้วยนะคนนี้เขาเล่นอารามเป็นหมื่นตาเลยนะครับโคตรตึงน่าจะเยอะที่สุดในไทยแล้วมั้งต้นเกมผมก็พยายามที่จะลาดครีมนะแต่ว่าตรงนี้ลาดไม่ได้ครับแล้วก็ไบโอนี่เอาสุดจัดกดผมหน้าบ้านเลยตรงนี้ก็ทำให้ผมเสียครีมไปตัวนึงนะด้วยก็จะน้อยนิดนึงนะครับอารามนี่เป็นโรมที่ต้องรอรุ่น4นะครับถ้ายังไม่4นี่ก็ช่วยอะไรใครไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาเก็บเร็วไปก่อนนะส่วนเมกกับโรมพิงเขาเนี่ยก็มาช่วยแครี่เนี่ยเอาล็อกนะครับใครยิงนี่ก็จะตามไปนะแล้วก็โดนควนหน่อยครับแล้วช็อตเจ้าปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้คลิปจะเข้านะครับผมถอยไม่ได้นะถ้าถอยนี่ผมน่าจะโดนเอาเวฟไปหมดทั้งชุดเลยนะครับผมอยากรุ่น4นะก่อนที่มังกรจะเกิดนะครับทีล่ามานะหัวละอ้อยครับเออาโคนเดียวเลยตรงนี้ผมว่าทรงไม่ค่อยดีครับแล้วมาหลอดตรงนี้ในป่าดีนะทำล้นเลือดเราได้ก่อนที่มันก่อนจะเกิดนะครับตรงนี้ก็มีปัญหาแล้วครับอารามยังไม่ตีผมยังไม่ตีครับอ้อยหมดตีครับแต่เลือดนะครับตรงนี้น่าจะเสียมังกรครับก็ทำได้แค่อุ่นกวนครับแต่ว่าอีกอีนี่ปาบอลมาอย่างแรงเสียเข้าสุดครับรับมังกรไม่ได้ครับคอยครับจะได้เขาจะไม่สี่ครับช่วยไม่ได้เลยแล้วอ้อยก็จะไปเอาดาร์กนะครับแต่เอาจริงตรงนี้เนี่ยสามารถตัดบูก็ได้นะครับตัดบูก่อนแล้วค่อยเอาดาร์กก็ได้นะตอนนี้การเงินผมเนี่ยก็ดีขึ้นมานะครับก็เยอะกว่าคิล่านะแต่ทีพอเห็นคิล่าเนี่ยเลือกขึ้นก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องเล่นแล้วแต่ทีมเขามาจากไหนไม่รู้ครับโคตรเยอะเลยแล้วเอาคิล่าไม่ตายอีกนั่นแต่ได้ครับเราก็พยายามที่จะเข้ามาเซฟนะครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เอาวิกกี้ไม่ตายครับน่าเสียดายเปลี่ยนตัวเลือดน้อยนะไม่ตายทั้งนั้นเลยมาต่อไฟต่อครับไฟนี้เนี่ยตรงกลางนี่โดนเคลียร์หมดแล้วนะออยนี่ตัดคลิปยับเลยนะแล้วก็เลียน่าครับเหมือนจะไม่ค่อยสมรมเท่าไหร่ครับก็เลยวนๆอยู่แถวตรงกลางนี่ครับทีเขานี่แบบคอมโบยังสวยยังรอช็อกอีกที่ย้อนอันตีต่อเรียบร้อยครับแตกเลยเมื่อเราพลาดเองก็แก้เองครับไปโอมด้วยนะวิ่งไล่ครับแล้วก็ตรงนี้ติดคิวไอโอได้ครับไปโอนี่รวยผมนะเนี่ยตรงนี้กลายว่าได้คิวตรงนี้นะคุ้มเลยนะตอนนี้เงินเราก็ดีเกี่ยวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับตรงนี้ทีมเขาก็ไม่ยอมให้เราฟรีครับเล่นขาป้อมเลยมาเพียบเลยแล้วผลจากการได้ป้อมครับจังหวะนี้ก็อารามนี่เอามาหลอดได้ครับแล้วก็ทางเลียน่าครับปิดคิล่าได้ครับตอนนี้สกอร์ขึ้นมาเป็น7-6นะตอนนี้ก็มีปัญหานะครับตรงที่ว่าทีมเรานี่เดินเกมช้าเขานะครับทีมเขาจะเปิดกับเสมอเลยไว้โอนี่จริงๆเขาจะเล่นผมนะจะมายิงทุ่มนะครับแล้วก็ยิงฟรีกลายว่าเดินเข้ามาโดนผมดักคิวนะครับแล้วก็ปิดคิวได้ตอนที่ทางเลียน่าก็เสียดเป็นคิวนะครับอารามจับให้นะแต่ว่าไม่มีสติครับแล้วอีกครั้งนิดเดียวสติมาแล้วครับเกมแรกเลยตอนนี้เนี่ยพอกันเราดำเนี่ยเพื่อนก็มาเล่นกับเรานะครับตอนนี้เดินสามก็ดีเพราะว่าตอนนี้ป่ากับออฟนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือตอนเนี้ยป่าเนี่ยไปช่วยทำเลนออฟเลนบ่อยมากนะครับคือป่าแทบไม่ขึ้นมาข้างบนเลยแล้วก็ทำเลนออฟแต่ก็เลนออฟไปยังแพ้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นช็อตที่กลิ่นค่อยดีนะครับเคลียร์การนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นไปรับข้างบนต่อนะพอเราเปิดอันนี้ผมก็เดินขึ้นเข้าเลนปกติครับก็เลยนี่เดินตามมานะแล้วก็ช็อตตรงนี้ครับอ้อยนี่สวิงเข้าไปครับไปอยู่งงครับแล้วก็เจอคิร่าสวนครับคือตอนนี้การเงินอ้อยคือต่ำมากๆครับแต่ว่าไปเปิดใส่คิร่าที่เงินดำหนึ่งนะคิร่านี่เงิน6,000กว่าเลยนะครับคือตอนนี้ต้องตัดอ้อยออกเลยนะครับต้องปล่อยให้อ้อยไปยักดันเลยนะ
ว่าการเงินต่ำเกินไปนะครับทำเกมไม่ได้ด้วยด้วยความที่ว่าเรารวยครับก็พอที่จะหาจังหวะปิดคิวได้ครับตรงนี้โดนลุม3นะครับแต่ก็ยังรอดมาได้นะเพราะได้โอกาสเนี่ยแล้วก็มาตีมังกรนะครับเพราะได้มังกรเนี่ยทีมก็จะมีดาเมจเยอะขึ้นนะครับโอ้แล้วก็ตรงกลางครับอ้อยตายอีกแล้วครับตอนนี้ผมก็มารับเล่นบทแล้วกันนะครับไปสู้ตรงกลางน่าจะแพ้นะเคลียร์บทก่อนครับแล้วก็คีบไหลกองนี่นะแต่ว่าตรงกลางครับดันไปเล่นสุดเลยแล้วก็ตายหมดเลยครับทีราตัวนี้รวยมากนะตอนนี้ผมก็พยายามที่จะเทนะครับตอนแรกที่คิดว่าผมจะชนะนะแต่ว่าทำได้แค่เสมอนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับได้เงินไป300กว่าในชั้นดาวด้วยคือตรงนี้เนี่ยถ้าหากเขารวม3คนอยู่แล้วเนี่ยคือผมจะเสียบ้านหลักอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคีพที่ดันขึ้นไปเนี่ยก็ได้ป้อมหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเจออ้อยช็อตนี้ครับอ้อยที่เงินน้อยครับอาจจะใส่เดียวครับแล้วก็เรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่อยากเชื่อสายตาครับว่าจะเห็นข้อความนี้อารัมบอกว่าไอรินรวมเพื่อนหน่อยดีไฟตะกี้เป็นไฟที่แพ้อยู่แล้วนะครับเราไม่ควรจะเป็นเรื่องสูงนะพอเป็นเรื่องสูงเนี่ยก็เรียบร้อยครับคือเลนก็ต้องรับนะแถมเงินตามอีกแถมป่าไปตายฟรีตัวนึงอีกนะครับรับไงก็รับอยู่ครับตะกี้จริงๆสิ่งที่ควรทำก็คือแค่พองไปก่อนครับคิวเคคิปไปเลยไปนะครับไม่ต้องเข้าสุดนะแต่นี่ไปเข้าสุดปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่โดนจบบ้านก็ดีขนาดนั้นแล้วก็ตรงนี้ครับลองรวมกันนั่งครับนี่มา5คนถามว่าคุ้มไหมก็ไม่เพราะว่าพอเราใช้จำนวนคนเยอะเกินไปเนี่ยทีมเขาก็ดันนะครับเราก็เสียป้อมตอนนี้หลายคนก็เลยงงนะครับว่าอ้อยเงิน5นะครับเงินน้อยกว่าโรมนะส่วนป่าทีมเขาเนี่ยเงินร้อย 8,000 แล้วนะครับป่าทีมเรานี่ 5,000 แต่งงไหมอ้อยไม่โดนหนาแล้วก็ดูนี่ครับที่เด็ดเงิน 5,000 ครับพลอยไปแล้วครับเห็นไวโอไม่ได้ครับพ่อไปครับแล้วก็แตกแล้วลำก็เล่นยากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยดาเมจระยะไกลค่อนข้างแรงครับพอลำโดนต่อน้องมาเนี่ยเขาเล่นลำบากครับและช็อตนี้ก็ถือว่าช็อตยีน่าเอาให้ครับเป็นไวโอได้ครับเยี่ยมจังหวะได้เปรียบครับก็ไม่ได้เอาให้สุดครับแล้วลำจับสวยครับแต่ว่าตรงนี้ผมหมดแล้วครับตรงนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าดาเมจของเลียน่านี่เบามากนะครับก็ตอนนี้ผมน่าจะเป็นคนถือดาเมจแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครทำดาเมจได้เลยมีดาเมจก็เป็นยีน่านะครับพอได้อยู่ที่เหลือตอนนี้ดาเมจน้อยเกินไปครับไม่ค่อยรวยอ้อยก็เอาอีกแล้วครับเกิดปุ๊บบนใส่ไม่หาตังนะครับตอนนี้หลายคนน่าจะดูออกนะครับว่าอ้อยนี่ผิดปกติมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตังไม่หาเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติของแรงสูงมากมี2อย่างครับคือเล่นไม่เก่งอย่างที่2คือโยนนะครับซึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่ดีนะแล้วก็ตรงไฟนี้เนี่ยคีราอึดกว่าลิคินนะครับต้องมีฟอสการ์ดเดี๋ยวผมต้องเร่งจอกขึ้นมาแล้วนะครับและนี่พอมีใครสักคนเกิดเนี่ยทีมเราก็กล้าเล่นมากขึ้นนะครับดีนานี่พอรู้ว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับก็ย้ายไปทำเรียนนะทั้งหมด3ไปออบนเด้งโอเคครับได้ทานดัสเซียไปครับตอนนี้เลนโบนี่โดนบุกนะดูท่าทีก่อนลำจับสวยไปโอครับพลาดแล้วนี้โอเคครับตรงนี้ครับเกมเริ่มพีครับตายหมดเลยทีมเรายิ้มยามครับเอ้ยจะชนะแล้วอะไรอย่างนี้แต่พันนี้นี่คีสติดสโลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วติดหนักมากเลยหลอดช็อกมากครับ
ีตรงนี้นี่ถ้าลำไม่จับนะผมว่ามีรุ่นนะเผื่อจะได้ฟอร์เรนเพิ่มตัวด้วยนะครับเพราะว่าตะกี้นี่มาหลอดไม่ตายไปแล้วนะครับว่าช็อคพลาดไปโอ้นี่มีจังหวะไล่ปุ๊บแกไล่สุดเลยชินท้ายครับขึ้นทางลอยขึ้นมาครับว่าเกมนี้ผมต้องแบตดาเมจจริงๆอ่ะจริงๆมีเคียวก็ดีนะแล้วแบตดาเมจเยอะครับเลยขึ้นทางลอยมาแบบผมกับฟ้าก็ไม่ให้นะครับเพราะว่าอ้อยตายง่ายเกินไปครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับช็อตอันตรายครับอันตรายยังไงอย่างแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมองเผินๆเหมือนจะได้เปรียบนะเพราะว่าเลียน่าอยู่ข้างล่างนะครับเห็นฟอร์เรนแล้วด้วยแล้วก็มาหลอดนี่ตายอยู่นะครับแล้วทีนี้ทีมเราเนี่ยเลือกที่จะเปิดเร็วนะแต่ว่าโพสิชันยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เห็นตัวล้วงเขาไม่เห็นไวโอด้วยนะครับคือถ้าอยากจะเปิดเร็วตรงนี้ได้เนี่ยยีน่าต้องเป็นคนไปอยู่มุมอารัมนะครับและอารัมเนี่ยมาอยู่ตรงอ้อยนะจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าถ้าอารัมอ่ะอยู่ตรงนั้นเนี่ยอารัมจับใครก็ไม่มีใครที่จะไปใหญ่ดาเมจได้ครับเพราะว่าดาเมจระยะไกลเนี่ยไม่มีเลยนะครับคืออีรินมันก็ไม่แบบว่าจ่ายดาเมจไกลขนาดนั้นนะครับคืออย่างน้อยถ้าอารัมอยู่ตรงนั้นได้อ่ะลิเลียต้องมีไม่งั้นเนี่ยอารัมจะไม่สามารถจับได้นะครับแต่ว่าถ้าหากยีน่าไปอยู่ตรงมุมอารัมเนี่ยถ้ายีน่าเนี่ยไปเจอพวกไอโอเจออิกกี้เนี่ยยีน่าสามารถล้วงได้เลยนะครับเข้าใส่สกิลชุดเดียวแตกเลยจะประมาณนี้นะตรงนี้เนี่ยโพสิชันมันผิดนะครับซึ่งถ้าโพสิชันมันไม่ได้เนี่ยทำไงดันคีปกลางขึ้นไปครับพอดันไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าป้อมกลางเขาแตกแล้วถูกไหมยังไงซะต้องมีคนอ่ะไปรับตรงกลางครับเราจะเล่นง่ายกว่าแล้วก็ถ้าหากจะเปิดเร็วอย่างนี้เนี่ยโดยที่ไม่เคคีปก่อนนะถ้าบอกว่าผมจะต้องใช้อันติในการเอาก๊อตไซเยอร์นะครับซึ่งถามว่ามันเสี่ยงนะเพราะว่าผมถึงดาเมจนะครับคือถ้าหากจะเอาได้เนี่ยคือเขาต้องไม่มากวนนะแต่ถ้าหากเขามากวนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอันนี้เราแพ้ไฟนะเพราะว่าผมไม่มีอันติผมสู้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยเราถ้าจะถือดาเมจคนเดียวในทีมเลยนะครับเดียน่านี่ก็ไม่อยู่นะแล้วก็โพสิชันของยีน่าเนี่ยก็จะดาเมจไม่ได้ด้วยนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยคิดคนละอย่างนะครับยังได้นะไม่ว่ากันนะยังได้นะตอนนี้ผมก็ดันการขึ้นไปนะครับแล้วก็อ้อยนี่โอ้โหโดนดาเมจเยอะมากนะนี่ถ้าไปโอนี่สอดมาอันตีนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับแล้วนี่กีราก็เข้ามากวนนะเราก็ไม่กล้าจับนะครับเพราะมีคนมาจัดดาเมจท้ายผมก็โดนไลท์ก็เซเยอร์ไปนะครับตรงนี้ถ้าจะเอาคอร์ดได้นะครับเราต้องยอมตายฟรีนะครับไปจับกีรานะครับตรงนี้เนี่ยทีมเราจะเอาคอร์ดได้อยู่นะครับแล้วก็ดูว่าพาไฟอยู่ดีนะแต่ก็คิดว่าน่าจะประคองได้นะครับอย่างน้อยก็เหลือ4คนได้ก๊อตอันนี้กันได้ครับแต่นี้อารามอยู่ในโพสชั่นที่ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีหน่อยครับตรงที่ว่าเราทำเวฟกลางไปนะครับเขาก็ยังจบบ้านไม่ได้นะเพราะเวฟเราสูงนะครับการทำเวฟก่อนเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับถ้าไม่ทำเวฟก่อนเนี่ยถ้าเราแพ้ไฟทีเราแพ้เลยนะแล้วก็ตอนนี้อารามกับดีน่านี่บอกว่าเอ้ยฟังเพื่อนหน่อยเปิดหูฟังหน่อยตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้เล่นตามเกมอ้อยที่เล่นพลาดเกมอันนี้ผมไม่เสี่ยงนะแต่ผมไม่เสี่ยงนะด้วยกลายว่ามันกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าหงุดหงิดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ครับแต่ก็สกิลยังไม่แพ้นะก็ยังเล่นได้ต่อคือตรงนี้เอาจริงผมก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าอ้อยเขาเล่นพลาดทั้งเกมอ่ะแต่ว่าเราไปฟังอ้อยว่าไม่ใช่นะเพราะเขาพลาดเลยอ่ะแล้วกลายว่ามาหวยออกที่ผมที่พยายามมาขอเกมคนแจมไม่บนบนคนแบกเฮ้ยใช่อ่ะจริงๆอ่ะเขาควรที่จะเล่นตามเกมผมเพราะตอนนี้ผมแบกอยู่แล้วก็ช็อตนี้ก็อีกครั้งครับขอให้สะโขนไปแล้วก็ตายแล้วอย่างนี้จะให้เล่นตามตรงกลางเว็บกระดานครับทีมก็โดนคัดไว้แล้วไปโอนี่ได้จังหวะครับเรียบร้อยเลยตรงนี้ก็เต็มที่แล้วครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะมันมีเรื่องน่าสนใจกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรในเกมนี้ก็ไปเกมในโหมด CV นะครับซึ่งตอนนี้ผมเก็บเม็ดส้มอีรินอยู่นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับแต้มเรามีเยอะเท่าไหร่ครับเกมนี้ก็ได้ LP ไปนะครับเดน่านี่เขาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยนะครับดาเมจที่ทำได้ในเกมนี้เนี่ยก็อยู่ที่ 45% นะครับ
แล้วก็ทางเรียนหน้านี่ทำได้20นะก็เรียกได้ว่าจ่ายดาเมจกันอยู่2คนนะครับเกมนี้ผมก็ลองรีพอร์ตอ้อยนะสกอร์ก็ลบ6นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมไปเปิดดูโปรไฟล์ครับคนเล่นคนนี้อยู่แรงคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็อยู่แรงคอนนะครับสูงสุดคือแค่คอนนะอันนี้ทั้งทีมเนี่ยไปเล่นตามการเล่นเกมของคนที่อยู่รังคอมเดอร์หมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะเชื่อใครหรือทำตามการเล่นเกมของใครอะไรยังไงเนี่ยอันนี้พยายามสังเกตในเกมด้วยครับว่าเขาเดินเกมแบบไหนเล่นยังไงนะครับไม่งั้นแพ้ขึ้นมาก็ได้แต่หาแพ้มั่วซั่วนะครับแล้วก็ได้แต่มานั่งเสียใจทีหลังนะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ